สวัสดีค่ะทำอาหารง่ายๆกับครัวพิพิไลค่ะวันนี้จิมก็มีเมนูช็อกบอลแบบง่ายๆมาฝากนะคะช็อกบอลวันนี้นะคะจิมใช้เป็นขนมปังแผ่นในการทำหรือว่าถ้าใครมีเนื้อบัตเตอร์นะคะเป็นเนื้อเค้กที่เหลือจากการทานไม่หมดหรือว่าทำเก็บไว้เยอะก็สามารถเอามาแปรรูปเป็นเมนูช็อกบอลได้เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมนะคะจิมแยกออกเป็น2ส่วนค่ะก็คือส่วนแรกจะเป็นส่วนของช็อกบอลค่ะหรือว่าลูกกลมๆนี่เองแล้วส่วนที่2เนี่ยเป็นส่วนของการตกแต่งค่ะส่วนนี้นะคะก็จะมีช็อกโกแลตนะคะเราซื้อมาจะเป็นแท่งใหญ่ๆนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะมีผงโกโก้นะคะเพิ่มรสชาติขนมปังแผ่นค่ะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะหรือจะใช้เป็นขอบขนมปังหรือว่าเนื้อบัตเตอร์เนื้อเค้กก็ได้นะคะสามารถปรับได้ตามชอบส่วนของการตกแต่งนะคะก็จะมีเม็ดน้ำตาลค่ะเป็นเม็ดสีน้ำตาลแบบนี้เอาไว้โรยช็อกบอลให้สวยงามนะคะน่ากินเด็กๆจะได้ชอบมีน้ำมันพืชค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นโกโก้คั้นนะคะหรือว่าเป็นซีเรียลรสช็อกโกแลตนะคะเอาไว้ตกแต่งขนมส่วนนี้จะเป็นคอนเฟลกค่ะหรือว่าแป้งข้าวโพดค่ะแล้วก็ไว้แต่งเหมือนกันนะคะกรอบๆอันนี้จะเป็นอัลมอนด์ค่ะอัลมอนด์สไลด์บางๆแล้วก็อบให้สุกนะคะจะซื้อแบบสำเร็จหรือว่าซื้อมาอบเองก็ได้เนี่ยอันนี้จิ้มอบเองค่ะใหม่ๆหอมๆเลยส่วนอันนี้จะเป็นช็อกโกแลตสำหรับเคลือบค่ะก็จะเป็นช็อกโกแลตคอมพาหรือว่าช็อกโกแลตโคตติ้งนะคะที่เป็นแท่งใหญ่ๆเนี่ยค่ะเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปเวฟนะคะเพื่อเคลือบขนมอีกทีนึงอันนี้จะเป็นตัวอย่างของช็อกโกแลตนะคะก็จะเป็นแท่งลักษณะแบบนี้ค่ะจะเขียนว่าช็อกโกแลตโคตติ้งนะคะหรือว่าช็อกโกแลตคอมพาวค่ะเป็นช็อกโกแลตสำหรับตกแต่งหน้าขนมค่ะมันจะมีให้เลือกหลายรสชาติหลายสีหลายแบบเลยอันนี้จิมเลือกใช้เป็นช็อกโกแลตรสปกตินะคะสีดำๆเนี่ยค่ะแล้วก็จะเป็นรสบานาน่านะคะหรือว่ารสกล้วยค่ะสีเหลืองๆหรือว่าใครชอบรสไหนก็สามารถปรับได้ตามชอบเลยค่ะส่วนผสมก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเริ่มจากการเตรียมขนมปังก่อนนะคะเราจะใช้เครื่องบดสับในการทำขนมปังให้ละเอียดค่ะหรือว่าปั่นให้ละเอียดนั่นเองค่ะขนมปังเป็นแผ่นแบบนี้นะคะก็ฉีกๆใส่ลงไปเลยค่ะง่ายๆให้เป็นชิ้นเล็กหน่อยนะคะจะได้ปั่นง่ายๆปิดฝาแล้วก็ปั่นให้ละเอียดเลยค่ะใช้เวลาไม่นานก็จะละเอียดแบบนี้ค่ะเป็นผงผงจากนั้นเราจะใส่ผงโกโก้ลงไปในเครื่องปั่นเลยนะคะเพื่อความง่ายความเข้มของโกโก้เนี่ยแล้วแต่ชอบเลยนะคะใครชอบเข้มๆสามารถใส่เยอะๆได้เลยถ้าใครไม่ชอบเข้มมากนะคะก็จะใส่น้อยหน่อยก็ได้ค่ะหรือว่าจะเปลี่ยนจากผงโกโก้เป็นผงไมโลโอวัลตินได้หมดเลยนะคะเสร็จแล้วทีนี้ก็เทใส่ชามผสมค่ะจะได้ผสมง่ายๆนะคะจะเห็นว่าเนื้อขนมปังละเอียดประมาณนี้ค่ะก็ไม่ได้ละเอียด 100% เนาะขึ้นอยู่กับเครื่องปั่นด้วยค่ะเราจะพักส่วนนี้ไว้ก่อนเราจะนำช็อกโกแลตนะคะที่เราแบ่งไว้1ถ้วยเนี่ยเอาไปเวฟนะคะแล้วก็มาผสมกับขนมปังค่ะเราจะเวฟครั้งละประมาณ30วิถึง1นาทีนะคะแล้วก็เอาออกมาคนค่ะพอเวฟแล้วก็คนค่ะมันก็จะเป็นเหนียวๆแบบนี้นะคะเราจะเวฟจนละลายดีเลยค่ะอันนี้ยังละลายไม่หมดนะคะเราก็นำไปเวฟต่อทำแบบนี้นะคะ 2-3 รอบค่ะจนละลายดีเลยดูจนช็อกโกแลตละลายดีแล้วนะคะเราก็จะเทใส่ชามขนมปังค่ะค่อยๆแบ่งใส่สัก2รอบก็ได้ค่ะแล้วก็ค่อยๆคลุกลงไปแบบนี้ใช้พายคนไปมาก่อนนะคะแล้วก็ใส่ลงไปสูตรนี้จิมไม่ได้ใส่น้ำตาลเพิ่มนะคะถ้าใครชอบหวานเนี่ยสามารถเพิ่มนมข้นหวานได้นะอันนี้จิมคิดว่าอันเนี้ยช็อกโกแลตมันก็มีรสหวานอยู่แล้วค่ะก็คือไม่ต้องหวานมากก็ได้ค่ะประมาณนี้กำลังอร่อยกินง่ายถ้าเด็กทานจะชอบรสชาติหวานนำก็สามารถเติมนมข้นหวานได้ค่ะ
แล้วก็จะเปลี่ยนมาใช้มือนะคะขยำแป้งมาให้เข้ากันนะคะจนสามารถปั้นเป็นก้อนได้ค่ะถ้าขนมปังยังไม่เหนียวนะคะให้เติมช็อกโกแลตเพิ่มได้อีกค่ะพอผสมเข้ากันดีแล้วนะคะให้ลองปั้นดูค่ะว่าปั้นเป็นลูกกลมๆได้ไหมถ้าปั้นได้ก็แสดงว่าใช้ได้ค่ะแต่ถ้ายังปั้นไม่ได้ก็สามารถเติมช็อกโกแลตเพิ่มได้อีกค่ะปั้นเป็นกลมๆลักษณะแบบนี้นะคะใช้มือบีบแล้วก็ปั้นค่ะจะลูกเล็กลูกใหญ่ก็แล้วแต่เราเลยนะคะประมาณนี้แล้วก็พักไว้ก่อนเดี๋ยวจะปั้นจนเสร็จเลยค่ะช็อกบอลที่เราปั้นเสร็จแล้วค่ะเราจะนำไปพักไว้ในตู้เย็นประมาณ 1-2 ชั่วโมงเพื่อให้ช็อกโกแลตเซตตัวดีค่ะระหว่างนี้เราก็จะเอาช็อกโกแลตที่เราเตรียมไว้นะคะไปเวฟให้ละลายค่ะทำเหมือนกันเลยนะคะก็คือไปเวฟ30วิถึง1นาทีแล้วก็ออกมาคนบ่อยๆค่ะก็เวฟไปคนไปนะคะจนละลายดีเลยทั้ง2อันเลยค่ะนี่ยังข้นอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะเวฟต่ออีกรอบนึงเราก็เวฟจนละลายดีแล้วนะคะถ้ารู้สึกว่าข้นไปให้ตัวน้ำมันพืชนะคะค่อยๆใส่ค่ะแล้วก็คนการที่เราใส่น้ำมันพืชนะคะจะช่วยให้ช็อกโกแลตเนี่ยเหลวแล้วก็เวลาเคลือบก็จะเคลือบง่ายด้วยค่ะให้ได้ความข้นเหลวประมาณตามต้องการนะคะประมาณนี้ค่ะกำลังดีสีเหลืองก็เหมือนกันเลยค่ะคือถ้าเราทำในห้องแอร์เนี่ยมันจะเย็นตัวเร็วนะคะเราทำทีละสีก็ได้ค่ะค่อยๆทำชุบทีละสีค่ะอันนี้จะข้นไปนะค่อยๆใส่น้ำมันพืชนะคะโอเคได้ตามต้องการและทีนี้เดี๋ยวเราจะมาคลุกขนมกันค่ะอันนี้ก็พักก่อนเนาะเตรียมตัวสำหรับตกแต่งนะคะก็จะเป็นพวกคอนเฟกต์แล้วก็ช็อกโกแลตต่างๆนะคะที่เราเตรียมไว้เราจะขยำให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะเวลาที่เคลือบจะได้เคลือบง่ายนะคะประมาณนี้อันนี้ก็เหมือนกันค่ะตัวอัลมอนด์ก็เหมือนกันค่ะอัลมอนด์นี่ขยำง่ายค่ะแป๊บเดียวเพราะว่าเราอบเองนะมันจะกรอบประมาณนี้พอค่ะช็อกบอลที่เราแช่เย็นไว้จนเซตตัวดีแล้วนะคะเราจะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นค่ะเสียบไว้ก่อนเอาด้านที่ไม่แหลมนะคะเสียบตรงขนมส่วนด้านที่แหลมเนี่ยเราจะเอาไว้ปักข้างบนนะคะนี่ค่ะอันนี้จิมใช้เป็นดินน้ำมันนะคะเดี๋ยวจะใช้เป็นโฟมก็ได้ค่ะให้ปักเอาไว้ปักขนมเวลาที่เราชุบช็อกโกแลตแล้วก็มาปักไว้ค่ะจะได้ไม่หยดเดี๋ยวเราจะเตรียมไว้ก่อนเตรียมเสียบไม้ไว้ก่อนค่ะเมนูนี้ทำกับเด็กได้เลยนะคะชวนลูกชวนหลานมาช่วยกันทำเราจะเอาช็อกบอลจุ่มลงไปในช็อกโกแลตที่เราเวฟไว้แล้วนะคะจุ่มแบบนี้ค่ะแล้วก็หมุนความหนานี่แล้วแต่เราชอบนะคะถ้าชอบหนาเนี่ยพักไว้ให้เย็นก่อนรอบหนึ่งแล้วก็มาจุ่มใหม่ได้ค่ะทีนี้ก็จะมาตกแต่งด้วยขนมที่เราเตรียมไว้นะคะใครชอบแบบไหนก็เลือกได้เลยอันนี้เราจะโรยด้วยคอนเฟกต์ค่ะประมาณนี้แล้วก็เสียบไว้ก่อนค่ะทำเหมือนเดิมเลยค่ะถือไว้แบบนี้ก่อนก็ได้ค่ะเพื่อให้มันหยุดลงก่อนเนาะแล้วค่อยไปคลุกต้องเอาไปคลุกขนมก่อนที่ช็อกโกแลตจะแข็งตัวนะคะถ้าช็อกโกแลตแข็งตัวจะโรยไม่ติดค่ะแต่ว่าถ้าเหลวไปมันก็จะหยดลงเนาะก็ต้องแบบพอดีๆค่ะให้มันหมาบนิดนึงอันนี้จิมจะโรยด้วยเม็ดสีแล้วกันนะคะเพื่อความง่ายประมาณนี้อันนี้จะคลุกด้วยอัลมอนด์นะคะส่วนอันนี้จะเป็นโกโก้ครันนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะปักไว้ปักไว้เพื่อให้ช็อกโกแลตแข็งตัวนะคะเดี๋ยวจะไปทำแบบนี้จนเสร็จเลยค่ะสีเหลืองก็ทำเหมือนกันเลยนะคะ
ทำเหมือนกันเลยนะคะก็คือจุ่มแล้วก็หมุนให้ช็อกโกแลตหยุดไหลก่อนแล้วค่อยไปคลุกขนมค่ะหรือว่าใครชอบลายอะไรก็ตกแต่งได้ตามชอบเลยนะคะเสร็จแล้วก็ปักไว้ค่ะอันนี้จิมจะคลุกเม็ดสีนะคะส่วนนี้เราสามารถทำลายได้นะคะโดยการใช้ช็อกโกแลตทำเป็นลายค่ะแล้วก็โรยเม็ดสีนิดหน่อยก็ใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะทำจนเสร็จเลยค่ะเดี๋ยวกลับไปดูกันค่ะช็อกบอลก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาสวยงามน่ากินมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะชิมเลือกที่เป็นอัลมอนด์แล้วกันนะคะชอบอัลมอนด์นี่อันนี้จะเป็นช็อกโกแลตรสกล้วยนะคะแล้วก็เคลือบด้วยอัลมอนด์อบสุกค่ะนี่ค่ะเราทำไว้สักครู่นึงนะคะช็อกโกแลตก็จะเซตตัวแล้วก็แข็งตัวดีค่ะแต่ถ้ากินยังไม่หมดนะคะแนะนำให้แช่ตู้เย็นไว้เพราะถ้าเกิดอากาศร้อนๆเนี่ยจะทำให้ช็อกโกแลตละลายได้ค่ะกินตอนเย็นก็อร่อยดีค่ะอร่อยรสชาติจะไม่ได้หวานไปค่ะกำลังดีเลยเป็นช็อกบอลที่แบบว่าไม่หวานอร่อยเราไม่ได้ใส่น้ำตาลหรือว่านมข้นหวานลงไปนะคะความหวานได้จากช็อกโกแลตอยู่แล้วค่ะก็เลยไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเลยก็เลยหวานกำลังดีข้างนอกจะหอมรสช็อกโกแลตที่เป็นรสกล้วยนะคะแล้วก็มันจากถั่วส่วนข้างในเนี่ยจะมีกลิ่นโกโก้แล้วก็ช็อกโกแลตนะคะหอมดีค่ะใช้ได้เลยเด็กๆน่าจะชอบนะคะเมนูนี้หรือถ้าไม่เสียบมัดแบบนี้นะคะจะจัดใส่ถ้วยแบบนี้ก็ได้ค่ะเป็นถ้วยเล็กๆนะคะวางไว้หรือจะเป็นกระดาษขนมรองก็ได้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ